ก๊อกสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซุปเปอร์โนวาโชว์แน่นอนฮะกับเรา2คนนะครับผมแมนมารุตครับน้องพุทธชาค่ะใช่แล้วฮะก็ฝากด้วยละกันครับกับรายการนี้นะฮะซึ่งเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนคงเห็นไปแล้วนะฮะในการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของรายการหลายๆคนงงเอ๊ะซุปเปอร์โนวาโชว์มันคืออะไรใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่ได้เป็นซุปเปอร์โนวาโชว์ไงถูกต้องนะฮะเดิมทีเนี่ยช่วงเวลานี้รายการของเราเนี่ยชื่อว่าทางสู่ฝันทางสู่ฝันนะครับแล้วก็พิธีกรก็ไม่ใช่คนนี้ด้วยใช่ก็จะเป็นพี่ก้านะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ครับให้สนุกแล้วก็เป็นซูเปอร์โนวาสังเกตนะครับรอบๆตัวเรานี่นะฮะจักรวาลล้วนๆนี่หนึ่งโอ้จักรวาลล้วนๆเลยทีเดียวเออตามชื่อไงตามชื่อไงเออใช่ซูเปอร์โนวาโชว์นะครับน้องแมนบอกไว้อาทิตย์ที่แล้วไงคะใช่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีสิ่งดีๆเหมือนเดิมถูกต้องนะฮะเราบอกก่อนละกันนะฮะคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยมี3ช่วงนั่นเองช่วงแรกครับจะเป็นเรื่องของก็10ในชื่อช่วงว่าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่แล้วซุปเปอร์ก็สิบนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งช่วงครับก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องของวาไรตี้ใช่ซุปเปอร์วาไรตี้พี่น้องเขาจะเดินทางไปนู่นไปนี่หาอะไรแปลกๆกันแล้วอะไรน่ากินบ้างพาไปท่องไปเที่ยวอะไรว่ากันไปจะไปแอบดูว่าคนดังเขาทำอะไรกันเออต้องติดตามแล้วกันนะครับแล้วส่วนเบรกที่3นี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่มามอบให้ซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์นั่นเองครับผมนี่คือ3ช่วงรายการของเราแต่เบรกแรกก่อนเลยกว่านะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะครับกับซุปเปอร์ก็สิบนั่นเองใช่แล้วเมาส์นิดเรื่องมากอสซิปด้วยนิดจริงๆแล้วแบบว่าเราก็ไม่อยากเมาส์นะโอ้โหไม่อยากเมาส์แต่ดูแบบว่าทันสุดๆเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับคือแบบว่าเดี๋ยวอิจฉาตาร้อนแบบว่าคนพวกเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยพวกประเภทเตียงหักคนพวกนี้เนี่ยเขาเคยรักพี่น้องหอเออแต่พี่น้องตายเอาเหรอเราก็เคยรักครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมน้องแมนก็ขอโทษนะคือแบบว่าเราก็ประมวลนิดนึงพี่น้องเลยจับมา3คู่เป็นคู่โหวตอ่ะเรียกว่ารักเราในปี2009เออเอออย่างนี้อยากเมาเขาแต่ละคนนี่มีแต่แบบว่าเบอร์ใหญ่ๆใช่ไหมฮะของเมืองไทยใช่ๆเรียกว่าสรุปมาจากเขาเรียกว่าอะไรเมื่อประมาณปี2008 2009คบกันมาคบกันประมาณนั้นแล้วทำไมสุดท้ายเลิกกันเออใช่ไหมปีเสือเราก็อยากจะมาเมาคนนิดนึงมาด้วยความอิจฉาตาร้อนคู่แรกนะคะคู่น้องอ้ำโอ้โหนะใช่ไหมก็คือไม่อย่าไปวัดอายุนะฮะอย่าไปวัดอายุครับเรียกน้องอ้ำนะครับน้องอ้ำก็คือแบบว่าคือรุ่นๆใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ให้เกียรติน้องเขานิดนึงก็อาจจะแก่กว่าสักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยคุณน้ำทำไมคุณน้ำใช่ไหมคุณอ้ำได้ข่าวว่าปิดฉากไปละปิดเนสซอรี่ไปแล้วปิดเนสซอรี่ก็แน่นอนจริงๆแล้วนี่คนนี้ผมขอเล่าหน่อยละกันเรื่องด้วยที่แบบว่าพอยังมีเขาเรียกไม่ใช่ซีอย่าเรียกว่าซีเลยครับเขาไม่นับผมเป็นเพื่อนหรอกครับนะฮะนิดนึงเนื่องจากมีซอสอยู่ในหัวเล็กน้อยนี่ผมบอกละกันนะว่าคุณตอสเนี่ยฮะคุณตอสคนนี้คุณตอสคนนี้นะฮะสุดยอดอภิมหาเศรษฐีเลยแหละใช่ไหมเฮ้ยจริงนะฮะยังไงนะฮะจริงๆอยากได้เขาทำไงดีอ้ำไม่ได้เป็นที่แบบเศรษฐีนี่นะครับเพราะว่าโคตระเลยฮะโคตระเลยใช่ไหมขอโทษนะครับที่พัทยาครับพ่อคนนี้นะฮะมีบ้านเนี่ยจากฝั่งถนนหนึ่งฝั่งถนนนะครับไปติดกับชายหาดนะคุณขนาดนั้นเลยคุณคิดแล้วกันใช่ไหมพี่ก็แอบไปด้อมๆอยู่ว่าจะหาทางเข้าบ้านเขายังไงอยู่ระวังโดนจับนะครับพี่น้องไม่ได้เพราะมีรายการทีวีหนึ่งนะฮะเขาเคยไปถ่ายบ้านของคุณตอสอ๋อเหรอใช่คือมูลค่าแค่ว่าแค่ที่ไม่ต้องที่หรอกแค่บ้านนะฮะคือเศษตังค์ครับ200ล้านแค่นั้นเองเหรอโอ้แค่นั้นเองเลยทีเดียวนะเรามีอยู่แค่2บาท200บาทเออแต่รู้สึกว่าหลังจากที่หนีกันไปหนีกันมาสักพักหนึ่งคุณน้ำกับคุณตอสนะครับไม่ใช่คุณน้ำคุณตอสเอาคุณถูกแล้วถูกต้องแล้วใช่ก็ได้แบบว่าปิดฉากกันลงเรียบร้อยเนาะแต่ว่าอย่างที่เขาเป็นคู่น่ารักอยู่นะก็น่ารักดีนะฮะเพราะว่าคุณตอสเขาดูแลพี่ก็เป็นประเภทเดียวกันพี่ก็รักเด็กโอ้โหนะผมก็ยังอายุน้อยอยู่นะจริงเหรอถึงเท่าไหร่ละ25ยังอย่าไปจั่วดิครับพี่คือข้ามไปบ้างอะไรข้ามไปบ้างใช่ไหมคู่ต่อไปอีกคู่นึงคู่นี้ก็อิจฉาคนนี้เสียดายเหมือนกันหนุ่มผมยาวหนุ่มมาสเซอร์นะใครครับน้องเป้คุณเป้อารักใช่ไหมใช่น้องก้อยใช่ไหมไม่น่าเลยผมเมาหน่อยเถอะทำไมคุณเป้อารักกับคุณก้อยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูดาราคู่อื่นเนี่ยนะฮะเวลาเขาตอบคำถามกันเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรนะอ๋อก็คบกันอยู่ก็ห่างห่างกันเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อไหร่นะครับที่นักข่าวลองสังเกตถ้ามีภาพข่าวอีกไปถามคุณเป้อารักเมื่อไหร่ปุ๊บแววตาคุณเป้อารักเปลี่ยนทันทีเพราะเขารักคุณก้อยรักมากรักมากแต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างรวมถึงคุณก้อยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีงานเยอะขึ้นเรื่องของหนังนะฮะก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นถูกต้องโฆษณาต่างๆก็เริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าดังเปี้ยงป้างกันเลยทีเดียวแหละว่าอย่างนั้นทีนี้คุณเป้ก็ไม่แพ้กัน
คุณเป้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์รถยนต์อ่ะเราไม่พูดเป็นกันว่าแบรนด์อะไรมีละครที่โด่งดังมากที่เล่นกับคุณอ้ําพัชราภาถูกต้องเรื่องนั้นน่ะพี่ข้างใครมากเลยนะชอบมากเลยมากสนุกผมอยากที่ชอบมากเลยอ่ะเป็นคนที่ดูดีแล้วฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลองสังเกตดูครับแต่ผมไม่รู้นะฮะว่าตื้นลึกหนาบานเนี่ยจะเป็นแค่ไหนแต่พอที่ทราบมาว่าคุณเป้เนี่ยรักคุณก้อยมากก็ไม่รู้อ่ะเมื่อไหร่ที่สัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ยังรักอยู่แววตาเนี่ยพี่น้องก็ต้องดูเหรอแต่ว่าเราไม่มีแบบไม่ใช่แววตาผมไม่ใช่นะทันทีเลยทีเดียวเราเลิกรายการเราไปกันเลยไม่ยังไม่จบไม่อ่ะยังไม่ได้อีกหนึ่งคู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันอาจจะก็ข่าวก็ออกมาอย่างนี้อาจจะเป็นบอกเป็นเพื่อนกันไปละนึกออกปะก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นฟงเป็นฟางกันไปละก็ไม่เป็นไรน้องเป้พี่น้องอะว่างนะคะยังไงก็ยังชอบหนุ่มมาสเตอร์อยู่ค่ะอาจจะเสนอตัวเลยได้ไหมสงสารคุณเป้นะครับเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคู่ที่ผ่านไปจริงๆแล้วเนี่ยคู่เหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงทราบอยู่แล้วแต่ว่าเราประมวลมาให้ฟังหนึ่งรอบเป็นคู่ที่แบบว่าท็อปเดอะทาวประมาณนั้นประมาณนั้นคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเนี่ยนี่ก็เสียดายเสียดายน้องเป้ยคิดถูกแล้วเอ้ยไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วว่าคู่เป้ยกับอาใช่ไหมเพิ่งได้ข่าวว่าก็จบอีกแล้วคู่จริงๆแล้วคู่นี้นะครับเขาเรียกว่ารักแล้วมานานละสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็บอกว่าคุณเป้ยเนี่ยมีคนเข้ามาบ้างนู่นนี่นั่นคุณอาบอกว่ามีคนจะเข้ามาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาผมที่ทราบมาตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ว่ามีใครเป็นเวลาแต่คุณเป้ยเนี่ยมีพอจีบก็มีข่าวเข้ามาว่ามีหนุ่มอยู่หนึ่งคนแต่ผมยังไม่บอกกันเลยว่าเป็นใครที่เข้ามามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ด้วยคุณเป้ยบอกว่าก็เรื่องนี้จะรีบไม่ได้แล้วใช่ไหมคือขอดูก่อนหลังจากรักครั้งนี้ล่าสุดนะที่โดนไปรักใหม่ก็ต้องดูกันนานนิดนึงหนักหน่วงเลยทีเดียวนะฮะหนักหน่วงทีเดียวนี่คือคู่นะครับที่เรานำมาประมวลผลในปีแบบ2009คู่รักร้าวรักร้าวนำประมวลผลนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาทักทายเรา2คนนะครับนะฮะซึ่งก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่วันนี้วิธีที่2ละวิธีที่2ใช่ค่ะสามารถส่ง SMS ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเลยคุณผู้ชมฮะ453นะครับ5885 5885ถูกต้องนะฮะก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะใช่ส่งมาแล้วกันนะครับทักทายเรา2คนสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับผมอยากทราบว่ามีสิ่งชีวิตมีสิ่งเค้าเรียกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เปิดโทรทัศน์ดูเราอยู่นะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีชีวิตยังมีชีวิตแล้วยังดูอยู่ใช่ช่วยส่ง SMS มาบอกกันหน่อยไม่คนอาจจะสงสัยไงว่าแบบแบบคือที่ผ่านมาจริงๆเราเรียกว่าติดวันหยุดยาวไงเราไม่ได้เมากันสดๆใช่นิดนึงใช่ไหมวีคนี้อาจเป็นวีคแรกคือเขาเรียกว่ารับน้องแล้วกันนะรับน้องผมก็เป็นพิธีกรใหม่น่ารักจริงๆปกติถ้าเป็นแบบว่าน้องก้าคนเดิมเขาก็จะมีแบบว่านะ SMS เข้ามาเยอะนะเดี๋ยวเรามาเช็คดูซิว่าน้องแมนจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับจุดนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยนะฮะเหมือนกับมีการเขาเรียกอะไรนะมีการแบบว่ามีการบัฟกันเล็กน้อยคือคุณผู้ชมครับไม่ได้เรียกร้องอ่ะเรียกขอคะแนนด้วยแหละอย่าให้ผมต้องน้ำตาไหลเลยนะครับส่ง SMS มาทักกันหน่อยละกันนะฮะตัวส่วนเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวแนะนำกันนิดหนึ่งนิดเดียวละกันนะฮะมีที่จริงมีคำถามใช่ไหมเราเตรียมคำถามมานี่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนึงก่อนนิดเดียวนะฮะเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชายผมว่าก็คงอยากจะได้ไปเพราะว่าใครหลายๆคนตอนนี้อาจจะเศร้าแล้วหงอยเศร้าแล้วหงอยไม่ใช่แค่ตัวเองหงอยอย่างอื่นก็หงอยด้วยอย่าปล่อยให้มันหงอยต่อไปหงอยเหมือนน้องแมวของเราใช่ไหมพี่แต่ช่วงนี้ผมก็เครียดนะทำงานน่ะกลัวอะไรถ้าน้องเครียดเนี่ยพี่มีตัวช่วยอันไหนฮะนี่ล่ะบิ๊กแดนครีมใครเครียดให้แต่อย่าบอกว่าใครเครียดยังไงเดี๋ยวให้ตามกันไปนะสำหรับน้องผู้ชายน้องแมนประมาณนั้นเลยโอ้ยเหนื่อยเมาเยอะจริงๆแล้วอย่าไปพูดเลยมากกับบิ๊กเบนเลยนะฮะเอาเป็นว่ามันจะมีแบบคำสั้นๆง่ายๆว่ามะหึมามะหึมาใช่ไหมอดทนและยิ่งใหญ่ฮะมหาการอยากรู้เดี๋ยวต้องให้รอฟังเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับแต่ส่งเอสเอ็มเอสมาได้ครับส่วนเบรกหน้าฮะเดี๋ยวเรามีเกมให้ร่วมสนุกกันครับเบรกแรกนี้หมดเวลาลงแล้วแป๊บเดียวพักกันก่อนเหนื่อยแล้วนะฮะพักสักครู่ครับค่ะ